กรรมเหนือหมอดูโดยอาจารย์เสถียรพงศ์วรรณปกผมเป็นศิษย์โหรแต่ไม่ได้เป็นโหรหลวงพ่อเจ้าคุณพระภัทรมุนีหรือมหาอินทร์เจ้าอาวาสวัดทองนพคุณธนบุรีท่านเป็นโหราจารย์ชั้นยอดสมัยนั้นมีโหราจารย์ที่ดังอยู่เพียงสองท่านเท่านั้นคือสมเด็จพระพุทธาจารย์อยู่ยาโนทยะมหาเถระซึ่งต่อมาเป็นสมเด็จพระสังฆราชอีกรูปหนึ่งคือพระภัทรมุนีแต่โหรสมัยก่อนเขามิได้ทายส่งเดชอย่างหลวงพ่อเจ้าคุณพระธรัตน์มุนีท่านเป็นที่ปรึกษาทางจิตใจให้แก่ศิษย์มากกว่าเป็นหมอดูเรื่องประเภทไหนควรทายไม่ควรทายท่านมีจรรยาบรรณบางทีกว่าจะทายได้สักรายท่านคำนวณแล้วคำนวณอีกถึง 2-3 วันก็มีไม่แน่ใจท่านก็ไม่ทายมีเรื่องเล่าว่าหนุ่มสาวคู่หนึ่งจูงมือมาให้หลวงพ่อกำหนดวันแต่งงานให้ท่านดูแล้วบอกว่าท่านไม่สามารถให้เลิกได้ขอให้ไปหาสมเด็จวัดสระเกศสองคนก็ไปหาสมเด็จและก็ได้เลิกไปมีผู้ถามสมเด็จภายหลังว่าทำไมเจ้าคุณอินไม่ให้เลิกสมเด็จบอกว่าเจ้าคุณท่านดูแล้วสองคนนี้จะอยู่ด้วยกันไม่ตลอดแต่อาตมาถือว่าเขาเป็นคู่กันต้องได้แต่งงานกันส่วนต่อไปนั้นจะเป็นอย่างไรเป็นอีกเรื่องหนึ่งจึงให้เลิกแต่งไปถูกทั้งสองรูปหนึ่งมองว่าถ้าจะแต่งงานกันก็ควรไปได้ตลอดอีกรูปหนึ่งมองว่าดวงมันเป็นคู่กันก็ต้องได้แต่งงานกันส่วนจากนั้นไปจะอยู่ด้วยกันยืดหรือไม่เป็นเรื่องของทั้งสองคนแล้วแต่จะมองเมื่อผมสอบประเรียน9ประโยคได้แล้วหลวงพ่อพยายามชักจูงให้ผมเรียนโหราศาสตร์ผมก็ยืนยันว่าไม่อยากเป็นหมอดูหลวงพ่อบอกว่าโหรมิใช่หมอดูเราศึกษาโหราศาสตร์ให้เชี่ยวชาญเพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตไม่จำเป็นต้องพยากรณ์ใครคล้ายจะบอกว่าโหราศาสตร์กับพยากรณ์ศาสตร์แยกกันได้แต่ผมก็เห็นโหรส่วนมากท่านก็พยากรณ์ทั้งนั้นผมแย้งว่าพระพุทธเจ้าท่านตำหนิเป็นติรัจฉานวิชามิใช่หรือท่านตอบว่าถ้าเอาคำจำกัดความว่าติรัจฉานวิชาคือวิชาที่ขวางต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานเนนเรียนนักธรรมบาลีก็เข้าเกณฑ์นี้ทั้งนั้นผมจำนนท่านแต่ผมก็ไม่ยอมเรียนอยู่ดีไม่งั้นป่านนี้เป็นหมอดูแม่นๆไปแล้วหลวงพ่อเล่าว่าปราชญ์โบราณท่านเรียนโหราศาสตร์ทั้งนั้นสมเด็จพระจอมเกล้ารัชกาลที่4สมเด็จมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสเป็นต้นก็ส่งเชี่ยวชาญโหราศาสตร์ทั้งนั้นแต่ก็ไม่เห็นท่านใช้โหราศาสตร์พยากรณ์ใครเป็นอาชีพแล้วท่านก็เล่าเรื่องที่ต่างๆให้ผมฟังแล้วก็ตื่นเต้นด้วยความดีใจที่ได้รับรู้เรื่องราวเก่าๆชนิดไปหาอ่านที่ไหนไม่ได้ก่อนทรงศึกษาโหราศาสตร์นั้นพระวชิรยานสมเด็จพระจอมเกล้ารัชกาลที่4ทรงได้รับพยากรณ์จากหลวงตาเท่ารูปหนึ่งดูเหมือนชื่อทองแห่งวัดตะเคียนว่าจะได้ราชสมบัติแน่นอนรับสั่งว่าให้เป็นจริงเถอะจะสมนาคุณอย่างงามเลยแล้วในที่สุดก็ส่งได้ขึ้นครองราชทรงรำลึกถึงหลวงตาเท่าวัดตะเคียนขึ้นมาตั้งพระทัยจะไปนมัสการก็ทรงทราบว่าหลวงตาเท่ามรณภาพไปนานแล้วจึงทรงปฏิสังขรณ์เป็นการบูชาคุณหลวงตาเท่าแล้วพระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดมหาพฤทธารามแปลว่าวัดที่สร้างถวายพระผู้เท่าเมื่อทรงเชี่ยวชาญในโหราศาสตร์แล้วก็ไม่ได้ทรงใช้วิชาโหราศาสตร์ทำนายทายทักอะไรนอกจากทรงวิพากษ์วิจารณ์ดวงพระชาตาของพระราชโอรสบางองค์ดังทรงวิจารณ์ดวงพระชาตากรมมหมื่นพิชิตปรีชากรที่โหรทั้งหลายว่าเป็นดวงแตกเอาดีไม่ได้ว่าท่านถอดดวงให้ละเอียดแล้วกลับเป็นดวงดีอย่างยิ่งเป็นต้น
และทรงสามารถใช้โหราศาสตร์แก้เคล็ดได้อีกด้วยดังทรงเห็นว่าดวงพระชาตาพระอนุชาธิราชแข็งมากจะได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินเมื่อถูกอัญเชิญลาสิกขาเพื่อไปครองราชพระองค์จึงทรงสถาปนาพระอนุชาธิราชให้เป็นกษัตริย์พระองค์หนึ่งพระนามว่าพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวว่ากันว่าส่งแก้เคล็ดทางโหราศาสตร์สองสามวันมานี้มีข่าวโหรหรือหมอดูแม่นชื่อหมอดูอีทีขอประทานโทษถ้าผมฟังมาผิดเป็นชาวพม่าทำนายดวงนักการเมืองดังๆมามากหลายท่านก็ว่าทำนายได้แม่นยำอย่างป๋าเหนาะท่านว่าท่านเองก็เคยให้หมอดูอีทีทำนายแม่นมากขนาดเงินกระเป๋าผมยังทายได้เลยมีใบพันใบ500ใบร้อยกี่ใบและแต่ละใบเลขอะไรแล้วท่านเล่าต่อหมอเขาก็เตือนว่าระหว่างจะถูกหักหลังดวงทำคุณขนไม่ขึ้นหมอยังบอกว่าใครควรคบใครไม่ควรคบหมอดูที่ทายแม่นยังกับตาเห็นมีมาทุกยุคทุกสมัยแต่ส่วนมากทายอดีตและปัจจุบันค่อนข้างแม่นแต่ทายอนาคตไม่ค่อยแม่นนานๆจะทายอนาคตค่อยแม่นยำดังกรณีสินแสมองหน้าพระหนุ่มสองรูปกำลังเดินบิณฑบาตอยู่แล้วก็หัวเราะชอบใจพระหนุ่มสองรูปถามว่าหัวเราะอะไรสินแสตอบว่าหรือสองคงนี้จะได้เป็นพระเจ้าแผงลิงแล้วก็หัวเราะเห็นฟันเหลืองคราวนี้พระคุณเจ้าทั้งสองรูปหัวเราะบ้างดังกว่าเสียงของสินแสไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้อย่างไรสองคนเป็นพระเจ้าแผ่นดินพร้อมกันถ้าสินแสแกมีอายุยืนยาวจนเห็นว่าอดีตพระหนุ่มสองรูปนั้นได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินจริงพระสินได้เป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและพระทองด้วงได้เป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งแกก็คงหัวร่อชอบใจที่แกพยากรณ์แม่นจริงๆทำไมการพยากรณ์อดีตจึงแม่นพยากรณ์อนาคตไม่แม่นตอบง่ายนิดเดียวเพราะชีวิตคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับโหราศาสตร์เป็นเงื่อนไขอย่างเดียวมันย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขปัจจัยอีกมากมายอดีตนั้นนิ่งแล้วไม่มีเงื่อนไขอะไรมาผลักดันให้เป็นอื่นได้เพราะฉะนั้นการทำนายทายทักจึงมักจะตรงแต่ปัจจุบันและอนาคตมันอย่างเคลื่อนไหวเพราะเหตุปัจจัยอีกหลายอย่างยังไม่นิ่งเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดคือกรรมหรือการกระทำของคนคนนั้นเองเขาทำทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีคละกันไปสิ่งเหล่านี้แหละมีแนวโน้มจะให้ผลในอนาคตไม่ว่าดีหรือไม่ดีพูดอีกในหนึ่งเราเป็นผู้กำหนดอนาคตเราเองถ้าต้องการให้ชีวิตเป็นไปอย่างใดก็ต้องสร้างเงื่อนไขที่ดีๆไว้ให้มากแล้วอนาคตจะไปดีเองตรงข้ามถ้าสร้างแต่เงื่อนไขไม่ดีอนาคตก็เป็นไปตามนั้นลองฟังนิทานชาดกนี่ดูพระราชาสองเมืองทำสงครามกันผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะถึงฤดูฝนก็หยุดพักสิ้นฤดูฝนก็รบใหม่เป็นอย่างนี้มานานจนมีคนไปถามฤาษีว่าพระราชาองค์ไหนจะชนะฤาษีก็ไปถามพระอินทร์อีกต่อพระอินทร์บอกว่าพระราชาเมืองกอจะชนะเมืองขอจะพ่ายแพ้ข่าวนี้ก็ไปเข้าพระกันของพระราชาทั้งสององค์ที่ได้รับคำทำนายว่าจะชนะก็ดีใจประมาทเลี้ยงฉลองกันมโหฬารตั้งแต่ยังไม่รบไม่ฝึกปรือกองทัพให้พร้อมสบายใจว่าจะชนะแน่ส่วนพระราชาที่หมอทำนายว่าจะแพ้ก็ไม่ยอมถอดใจตั้งหน้าตั้งตาฝึกปรือกองทัพอย่างเข้มงวดวางแผนรุกแผนรับไว้อย่างพร้อมสับเมื่อถึงคราวรบจริงเรื่องก็กลับตาลปัดฝ่ายที่ว่าจะชนะก็ถูกตีกระจุยฝ่ายที่ว่าจะแพ้ก็กำชัยชนะไว้ได้พระราชาองค์ที่ฤาษีว่าจะชนะจึงไปต่อว่าฤาษีหาว่าทำนายส่งเดชฤาษีก็หน้าแตกไปตามระเบียบจึงไปต่อว่าพระอินทร์หาว่าทายซีซัว
ทำให้แกผู้นำคำทำนายไปเผยแพร่เสียหน้าพระอินทร์กล่าวว่าไม่ผิดดอกถ้าปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามคันลองของมันพระราชากอจะชนะแน่นอนแต่บังเอิญว่ามีเงื่อนไขเข้ามาเกี่ยวข้องคือความภาคเพียรพยายามฝึกฝนฝึกปรือกองทัพของพระราชาเมืองขอการจึงกลายเป็นตรงกันข้ามแล้วพระอินทร์จึงกล่าวปรัชญาว่าคนที่พยายามจนถึงที่สุดแล้วแม้เทวดาก็กีดกันไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของเหลียวฝานที่มิสโจแปลไว้ในหนังสือโอวาท4ของเหลียวฝานที่พิมพ์เผยแพร่มาหลายครั้งแล้วเหลียวฝานเดิมชื่อเสียวหายได้พบผู้เฒ่าคงผู้เฒ่าทำนายว่าจะได้เป็นขุนนางปีไหนจะเป็นอย่างไรบอกไว้หมดแล้วว่าท่านเหลียวฝานจะไม่มีบุตรและจะตายเมื่ออายุได้50ปีคำพยากรณ์ของท่านผู้เฒ่าแม่นยำมาตลอดจนท่านคิดว่าชะตาชีวิตคนเราถูกฟ้าดินกำหนดมาแล้วไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้เลยไม่คิดที่จะขวนขวายพยายามต่อไปปล่อยให้เป็นไปตามฟ้าลิขิตต่อมาท่านได้พบกับพระเถระนามหินกุท่านได้สอนว่าชะตาชีวิตเป็นสิ่งไม่แน่นอนอนาคตเราต้องสร้างเองคนทำดีชะตาก็ดีทำชั่วชะตาก็ชั่วเมื่อต้องการอนาคตดีต้องทำดีถ้าประกอบแต่ความไม่ดีแม้ชีวิตดีมาแล้วก็กลายเป็นร้ายได้เหลียวฝานได้เล่าคำทำนายของท่านผู้เฒ่าให้พระเถระฟังว่าที่ท่านทำนายไว้ถูกต้องแม่นยำมาตลอดยังเหลือแต่สองข้อสุดท้ายคือจะไม่มีบุตรและสิ้นชีวิตเมื่ออายุ50พระเถระกล่าวว่าให้ตั้งปณิธานว่าจะทำดีให้มากสั่งสมบารมีให้มากไม่ยอมตนอยู่ในอิทธิพลของคำพยากรณ์ต่อไปบุญกุศลใดที่ทำด้วยความจริงใจบริสุทธิ์ใจแม้กระทำครั้งเดียวก็เท่ากับกระทำหมื่นครั้งทีเดียวท่านก็เชื่อพระเถระตั้งหน้าทำแต่ความดีงามสำรวจความดีความชั่วของตนเองว่าวันหนึ่งทำความชั่วอะไรบ้างความดีอะไรบ้างแล้วพยายามลบความชั่วด้วยความดีจนมีความดีเพิ่มมากขึ้นแล้วท่านก็ชนะชะตาชีวิตคือได้บุตรชายคนหนึ่งเมื่อถึงอายุ50ปีก็มิได้ตายดังคำทำนายของผู้เฒ่าคงอยู่มาถึงอายุ69ปีท่านจึงแน่ใจว่าคนเราถ้าไม่ขวนขวายพยายามปล่อยชีวิตไปตามยถากรรมก็ตกอยู่ใต้อิทธิพลของฟ้าดินแต่กรรมเท่านั้นที่เป็นตัวกำหนดอย่างแท้จริงนั่นคือเราต้องสร้างอนาคตของเราเองคนที่พยายามพึ่งตัวเองด้วยการกระทำแต่ความดีถึงที่สุดแล้วย่อมอยู่เหนือโชคชะตาถ้าใครคิดว่าชีวิตถูกลิขิตมาอย่างใดก็ย่อมเป็นอย่างนั้นแก้ไขไม่ได้เลยผู้นั้นถึงจะเป็นคนคงแก่เรียนเพียงใดก็นับว่าโง่อยู่นั่นเอง